แต่เจ้าตัวเจ้าของวันเกิดต้องทำบุญก่อนพอทำบุญเสร็จเอาบุญที่ทำวันนี้สี่คนวันนี้นะถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ทำบุญเสร็จวันนี้เสร็จสิ่งต่อไปที่จะต้องทำโทรไปหาหรือวิดีโอคอลไปหาพ่อแม่ตัวเองครับวันนี้ผมหนูได้มาทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานฟังเทศขวดน้ำวัดก่อนที่วัดเรียบร้อยแล้วนำบุญมาฝากพ่อเลยนะนำบุญมาฝากแม่เลยนะนำบุญมาฝากป้าเลยนะน้าปู่ย่าตายายของเรานี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำคนที่เป็นเจ้าของมันเกิดและทุกๆคนทำให้ได้โดยสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เราจะต้องระลึกนึกถึง 1. อายุวัฒนมงคล 2. บุพการีผู้แห่งพระคุณ 2 อย่างนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เรามีชีวิตอายุมั่นคง